สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองน้องอูลองซานเนาะมือนี้พิเศษขนาดในซองน้องอูมีไอ้ประดับดินแล้วก็ไอ้เทอรี่เอเวนเจอร์เอ้ยแม่บอกเทอรี่ลาวทัวร์นี่เนาะสิขึ้นซื้อซองอยู่นี่ฝากไปติดตามเด้อแล้วก็มือนี้ไอ้ประดับดินมายามกับบูฮูสิพาไปใส่นอกจากไปกินแกงนอกินแกงนอแล้วก็กินข้าวปลาเนาะกินข้าวปลาอยู่แคมน้ำซานกะสิไปมองเก่าหะแหละเพราะว่าบ่มีมองอื่นที่มันงามแล้วฮู้สึกว่ามองนั้นงามที่สุดล่ะแต่ว่ามองไม้ของประดับดินนั่นล่ะเออแม่จะเป็นมองไม้ของประดับดินแต่ว่าไอ้เธออันไอเตอร์นี่น่ะสิไปตลอดแล้วมองไล่เธออยู่ไปแล้วไปอีกเนาะวันนี้เฮาสิไปนํากันอยู่4 5 6คนเนาะมีกุ๊กกิ๊กไปนําแด่สวัสดีสวัสดีแล้วก็มีน้ำซาไปนำกันแด่เนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่กลางนาพูดเนาะประกันย่างข้ามทุ่งนาไปได้ไปโอเคน้องอู้วันนี้นี่กำลังครัวปลากับไอเตอร์ภาษาพิซซ่านะคะไม่มีซ้อนซ้อนตุ๊กครัวปลาเนาะเฮ็ดอันมื้อนี้เมนูเฮาก็สิมีแกงนอตำบักหุ่งกับปิ้งปลาแล้วก็มีซีนฮะกุ้งอ่ะอู้มีกุ้งมีไข่อีกเดี๋ยวตอนแรกเราว่าน้ำซาแล้วก็ซีมีปิงซีนหมูป่าเนี่ยเนาะนี่เพิ่งจะซื้อมาในตลาดปลาป่าป่านี่ฮะแล้วแม่อันซื้อป่าหนึ่งเหรอปลาเผาปลาเผากินขี้ได้ป่ะกินได้ป่านี่ก็กินได้มันเป็นป่าแม่น้ำตามธรรมชาตินะเอาออกว่ะเอาออกแต่เอาออกเอาออกเนาะคมมันคมนี่แหละถ้าเขาพูดเรื่องกินก็กินคมเพิ่งแต่ขี่ปลาเนี่ยมันจะแบบโบคมมันจะนัวนัวนัวมันตอนกระซื้อมากนี่ปีงจริงคือสีว่านเนาะปลาแบบเดียวกับอันปลาอยู่บนอนุรักษ์อยู่วังเวียงน่ะเดี๋ยวเห็นหลายๆนะอยู่บนครัวบ่แมนบ่แมนบ่แมนคนละแบบอ่ะคนละแบบได้บ่ได้บุกิประมาณนี้แล้วไอ้อันนั้นคิดเลยของเราอันนี้ไอเตอร์กำลังเผาหนังเนาะเราหนังหมูซื้อได้เราหนังหมูซื้อหมูพิเศษหมูพิเศษหมูพิเศษไอเสียงเป็นคนเผาอันเมื่อนี้ไอเสียงกับไออันเตอร์มาในทีมอันปีไม่ลาวนะคลายคลายเอาลวงหนาเลยเออลวงหนานี่ปูดพูดอันนี้เนาะออกง่ายดีนั่นแหละยากยากแกงงอกกับเสื้อซามฮะบุญยากเนาะไอเตอร์เนาะกินแบบอยู่อยู่วันป่าอยู่ดงเนาะตัดไม้ไผ่มาเห็ดเป็นถั่วบะพูดยากพูดไม้ไผ่นี่ไม้ไผ่มันเป็นน้ำได้แล้วมันบอกใกล้ๆนั่นเองอันนี้เมนเป็นน้ำเป็นน้ำยานางที่เฮ็ดมาเลยเนาะสิมีข้าวเบื่อมีมักเพชรตําอันเดอไส้ในนี้เลยแบบเฮามากินข้าวปลาแล้วเฮาจะเข้าบ่ได้ยุ่งยากแบบสิมาคั่นยานอกยานางอะไรสินะอันนี้เป็นนอที่เฮาไปซื้อมาอันนี้ก็ได้เพราะว่าบ่ได้ไปหาอันนี้เขาจะเอิ้นนอบอนหรือว่านอหุ่นไฮเป็นนอไม้ซอสนอตัวนี้สิอ้อนอตัวนี้ซื้อมาในราคา 10,000 กีบทั้งหมดนี่ป่ะ 10,000 กีบ 10,000 กีบอ๋อกีบพูดได้หลายเนาะอันนี้ก็สิเอาน้ํายานางอันนี้ลงไปเลยปลาแดกอันนึงเฮาก็ใส่ในนี้หมดเด้อเด้อแล้วเฮามากินข้าวปลาแล้วให้ความสะดวกตัวเองหั่นน่ะมันกรอบมากนี่ประมาณนี้นี่เดี๋ยวสิเอาไปค้างไฟวันนี้เอาแบบว่าอะไรของเขาเลยท่านบอกสามสองสามเดี๋ยวเด้อวันนี้เด้อผักเน่าลงแล้วก็เป็นการเสร็จกินเนาะอุ้ยอันนี้แบบว่าจะต่างกับแกงนอกก็ดีอยู่มาเย็นเด้อเย็นจังกินง่ายผักเนาลงแกงนอต้องใส่ผักเนาเด้อจังสิแซ่บแกงนอให้อุ่นกินครั้งแรกเบิ่งดูหน้าตาสิเป็นแนวเดิมเหมือนจะเจ็บงอนดนบ่ได้เลย
บ่สู้ชีวิตแล้วบัดนี้นะแล้วละบ่าแล้วแล้วไปปิ้งปลาบัดนี้ว่าคำแบกเสียงมาแต่เฮือนเออแบกมาแต่เฮือนได้บ่ใช่เฮ้ถ้าบ่ได้เฮือนเคียงความจริงเอาก้อนหินใส่ก็ได้แต่ว่าเพิ่นแบกมาแต่เฮือนแบกมาแล้วนะมันยุ่งยากเคยแบบเอาก้อนหินเฮ็ดแล้วมันยุ่งยากสมัยหม้อคว่ำแล้วหม้อคว่ำแล้วสิบ่ได้กินอ่ะเอาปลามาปิ้งแบบนี้ปลาปิ้งแกงเลยบ่ปิ้งหมูก่อนติน้ำอันครับไปว่ากำลังกินสึกดินอะไรเอาไปล้างมืออยู่กินก็คือหยาบแล้วบ่ผ้ากับบ่เข้าอีกบ่ล้างก็ได้มีรสชาติแม่นบ่น้ำตาเดี๋ยวเอาไปกินนะคะเดี๋ยวพร้อมไว้ไล่สิบ่ถ้าสะมือสะอาดแล้วก็ปิ้งซํานี้พอเนาะปิ้งซีนหมูเนาะแน่ๆอ่ะใส่เนี้ยกินเปล่าเนาะกินซีลายบ่ดีแน่ๆผ้าใส่ไม่มีอยู่ธรรมชาติเด้ออย่าว่าสันวาซีเด้อแบบนี้ได้อยู่กินกับธรรมชาติเพราะว่ามันเฮามาป่าอยู่กับดินกินกับหญ้าที่แท้แหละแบบนี้อยู่กับดินกินกับทรายบ่มีตรงนี้ตอนนี้เฮากําลังพากันปิ้งปลาเนาะคุณไอเตอร์ก็ปลากําลังลอยน้ําปลากําลังลอยน้ําเอาปลาดับดินก็มีส่วนร่วมเด้อปลาสร้างเฮ็ดอีหลายคันเฮ็ดเห็นเห็ดกินเหลืออยู่ที่ว่าบ่เห็ดก็คือข้านซื้อเป็นเห็ดกินเหลืออยู่เห็นหมูมายาแล้วอ่ะแต่งกินอีกแล้วจะว่าความน่ามีโอกาสอยู่เวียงหุ่นท่านบ่ได้มาที่เรามันที่ท่านสาวก็นัดกันแน่ไอ้เจ้ไปแต่งกินอยู่บ้านบ่คือแม่จะเห็ดกินนี่อันนี้คือป่าเนาะอันนี้คือต่ำหุ่งเร็วเร็วนี่คือแกงนอแถมแถมแถมน่าแซ่บอร่อยกันเนาะเอาไปดินซีมแกงนอกคือบ้างในดูแซ่บบ่กินแกงนอกได้กินครั้งแรกไอ้นี่เนาะฝีมืออู้ครั้งแรกได้ๆๆแซ่บอ่ะแซ่บหรือบ่แซ่บบ่แซ่บวะบ่แซ่บมีมักขี้หินอยู่นี่บ่ดีเข้มข้นดีเนาะใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกน้ำมันเหนียวเค็มข้นใส่ปลาแดกแล้วก็ใส่น้ำยานางหลายๆเบิ่งน้ำมันก็ฮู้น้ำมันเค็มข้นดีนะแซ่บหลายแซ่บบ่ได้เสียงปลาอือแซ่บอยู่กินเพิ่นเด้ออร่อยอร่อยน้ำซาเด้อแซ่บแซ่บหลายแล้วก็ส้มตำนี่สุดยอดอีหลีอันตำบักหุ่งอัน20ตำบักหุ่งซาวหม้อแซ่บแซ่บบ่แซ่บทุกเมนูเลยนะกินโลดกินโลดอันนี้ปลาเป็นปลาอันนั้นปลาเนี่ยกับปลาคิงปลามอมปลาแก้มปลาแก้มปลาแก้มปลามอมปลาแก้มก็มาบ้านค่อยเอิ้นปลาแก้มปลาบักเสียบเสียบอุ่นปลาสังคมชั้นสูงปลามอมกระมอมโอ้มีแต่คนลิ้นมุกเป็นตัวนี่อยู่นี่จังซิแลอยู่น้ำตาลใหญ่เด้อลิ้นมุกเป็นเหรออันนี้เนื้อเห็ดหอมจีละเห็ดเฟืองกินโรเดอร์เอาเลยต่างกินข้าวสวยอยู่ป้าเลยได้นี่กินอยู่ป้ากินอันเดียวกับซีแซ่บถ้าบ่เคยกินเฮ็ดอันนี้ข้าวผัดบ่กินก่อบ่เคยกินเลยบ่กินต้องลองนะต้องลองแม่แซ่บแซ่บได้น้ำตาลกินแล้วติดใจได้บ่ต้องอันเฮ็ดอันนั้นกินมะลูกมันเลยที่คำบริภาแซ่บกินเฮ็ดอันดีต่อสุขภาพได้ไปเดี๋ยวไอเตอร์มื้อนี้ไอเตอร์มาบ้านได้ดนแล้วเนาะนั่นแหละสองอาทิตย์สองอาทิตย์ละสองอาทิตย์ละอีกดนบ่สิกลับเวียงถามเบิ่งสถานการณ์โควิดหลังปีใหม่อ๋อนี่โอ้แซ่บไปเข้ากันบัดนี้มาเด้อตอนนี้ก็พากันกินข้าวแล้วเนาะสิพานั่งลมกันดนเติบลมภาษาอันคนมักเที่ยวตอนนี้ก็สิกลับเนาะอันนี้ก็สิเปประมาณนี้เครื่องเฮาเอามาเฮาสิเปมาเนาะเพราะว่าคันถ้าใส่อันนี้มันสิสู้เครื่องหลายๆหาน้อหานางอะเด้อ
โบแมนแต่คนม้งก็ได้ที่จะเป้คนเราลุ่มกับเป้เดี๋ยวนี้โบสบายสะดวกสบายบ่ฮู้ว่าไผเป็นเราลุ่มหรือเป็นเราสูงเลยเดี๋ยวนี้นะเป็นได้ไอเตอร์มวนบ่มวนหลายเด้อมวนหลายเด้ออย่าลืมติดตามซ่อมเด้อ3242แม่นอย่าลืมเข้าไปติดตามซ่องอาร์เทอรี่ลาวทัวร์เด้อแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเบิ่งซ่องไอ้ประดับดินมาลองซานครั้งนี้ก็ถือว่าได้คลิปหลายอยู่เนาะหลายเพราะว่ามีน้องอูกับไอเตอร์พาเที่ยวเด้ฮู้บอลไปนะได้คลิปหลายคันถ้าแบบเฮามาบ่มีคนพื้นที่ไปใส่ก็ยากคันถ้าบ่มีคนพื้นที่พาไปนี่ยากสิฮู้บ่อนไปบ่อนเที่ยวไปได้ไปได้มากะมาแว่เนาะนี่สิพาย่างลัดทุ่งเมือได้บัดนี้นะบ่ลืมมาเด้อละติอันนี้ก็เป็นน้ำสารอยู่บ่อนหินรถจิ๊บตอนก็เคยพาเขาแอนแน่มาถ่ายคลิปแถวนี้เนาะมองนี่ต้องได้มาเพราะว่ามันมีความพิเศษคือก้อนหินเป็นรูปรถจิ๊บแถวนี้ก็สิเป็นพักกูดตอนนั้นมาเก็บพักกูดได้หลายหลายแต่ว่าน้ำท่วมเนาะเบื้องจากนี่น้ำท่วมเห็นไหมน้ำท่วมแล้วก็พักกูดมันตรงขึ้นมาแล้วนี่เห็นบ่มันเป็นสายแบบว่าน้ำไหลลากมาเนาะบ่แม่นเนาะเบื้องขี้เหญ้าเด้อไหลมากองกันอยู่ไออุ่นหลังจากที่ออกจากลองสารนี้สิไปใส่ต่อที่ไปเมืองอนุวงศ์เนาะเมืองอนุวงศ์ไปใส่สมบูรณ์ใส่สมบูรณ์ไปเมืองอนุวงศ์ใส่สมบูรณ์ก็สิกลับมา516อีกเนาะแม่แหละสิกลับมาทางนี้แล้วก็สิไป516แล้วก็ว่าสิลัดออกทาราดเนาะจากทางใต้เหือข้ามไปทาราดเลยโอ้ทริปนั้นน่าสนใจหลายแม่นน่าสนใจหลายได้ถามเส้นล่องซานมันมีเส้นทางออกหลายที่เฮือกค่ะต้องไปติดตามอยู่ซ่องประดับดินแม่นขนาดเฮาเป็นคนล่องซานแท้ๆเฮายังบ่เคยคิดที่สิเฮ็ดนั้นเนาะไอ้เตอร์เนาะหนูน่าลองบ่เนาะมีน่าลองเบิ่งไอ้เสียงไอ้เสียงไห้เฮาสิลองเบิ่งว่าการเดินทางมาที่อันแคนไซสมบูรณ์เนี่ยนะมันเดินทางมาได้เส้นทางใดแดแล้วเส้นทางใดสะดวกสินะแม่นเข้ามาครับก็มาทางเส้นทางที่จากแข่งบริคอนไซมาถึงเมืองนี้แล้วบักค่ะกลับทางแข่งเวียงจันทน์เนาะแม่นลองเบิ่งอยู่ลองสางกับแบบนี้แหละเป็นแบบบ้านนอกบ้านนาแฮงบรรยากาศสุดยอดเลยบรรยากาศสุดยอดช่วงนี้ก็เป็นหน้านอกแล้วก็หน้าพักอันพักนอกแล้วก็สิมีอันเขาจะอันพักกุ้มเมื่อนั้นไปเก็บมาอยู่แต่ยังบ่ทันได้คันส้มเถื่อเส้นทางตัวนี้ทุกคนก็สิคุ้นๆแหละเพราะว่ามากินข้าวป้ายวันนี้แล้วก็ย่างผ่านทางนี้ไปมาผ่านทุ่งนากุกกิ๊กจื้อบ่นอนี่น่ะตอนเฮาเห็นมันน้อยแล้วเฮาบ่เอามันก็ได้เนาะน้อยเหย้อเฮาบ่กล้าเอาเพราะว่าของบ่ใส่บ่เดี๋ยวนี้พุ่นเนาะจนแก้เป็นไม้หมดล่ะกินบ่หมดปลานะเดี๋ยวพ่อจะลงปลากินบ่หมดได้เอากลับมาวันนี้สิไปทางเดือต่อวันนี้ไอ้อันไอเตอร์สิพาไปทางเดือต่อปลาลิ้นตัดปุ้งปลาลิ้นตัดปุ้งเนาะพาอันไอ้ประดับดินปลิ้นตัดปุ้งไปเอาเครื่องก่อนบ่เนาะตักจักแห้งเนาะบ่เครื่องย่างแห้งบ่แม่นออกไปทางนี้เลยนะแม่นต้องออกไปทางนี้ต้องออกไปทางนี้บายอันนี้เครื่องที่เฮาเอาไปกินมากับประมาณนี้แหละเหลือกินบ่หมดหลายแห้งปลาก็มีติโตแซ่บๆน้ําคือกินขนมนําสตอรี่แกงนอตําบักหุ่งแกงนอแกงนอหมดมันใส่เป็นงวดลายเออแม่นใส่เป็นงวดลายแล้วแซ่บเดี๋ยวทุกคนก็พาอ้ายประดับดินไปลิ้นไปลิ้นอันอยู่แขวงน้ำซานไปกินข้าวป่ามากับโบฮู้แนวสิพาไปลิ้นวันนี้ก็สิพาไปเบิ่งที่ซ่องไอ้ประดับดินได้เด้อแล้วก็ไปเบิ่งที่ซ่องเทอร์รี่ลาวทัวร์ได้เนาะว่าพวกเราสิไปใส่แล้วก็คลิปหน้านี้สิพาไปใส่ไปเบิ่งอยู่คลิปไอ้ประดับดินได้เด้อเดี๋ยวไอ้เตอร์สิพาไอ้ประดับดินไปลิ้นเนาะลิ้นหน่อยนึงถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อแขกไปไทยมาอันน้ำเพิ่งเหือเสือเพิ่งป่าไปมาหากันคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย